วันนี้ครับจะสาธิตการทำซองปืนซองคาดิกครับเป็นซองลูกโม่นะพอดีมีลูกค้าสั่งมาเป็นซองโมเดล10โมเดล10ตัวนี้นะ4นิ้ว K frame นะเป็นตัวนี้อันนี้มีคง L นะ68นี่ก็ Luger GP 100นะก็มีลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆสั่งทำเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวต่อไปจะสั่งโมนเป็นแบบนี้ละคือทำง่ายดีอันนี้รู้สึกจะเป็นโมเดล66หรือเปล่าใช่โมเดล66โมเดล66ลำกล้อง 4.25 โมเดล66โมเดล19ใช้ได้กันได้โมเดล66โมเดล19ใช้ได้กันได้อันนี้โมเดล10โมเดล10ตัวนี้กับโมเดล15ใช้ด้วยกันไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นปืนโมเดล15รู้สึกจะต้องใช้ตัวนี้เป็นโมนแทนนะครับเพราะว่าลองแล้วมันเหมือนกับว่าโมเดล15เฟรมเขาจะขยายจากโมเดล10ประมาณมิลนึงนะมิล2มิลนะเพราะผมลองกดแล้วไปลองเทสกับเป็นโมเดล15จริงๆมานะมันไม่ได้คล้ายๆกับโมเดล60นะโมเดล60เนี่ยจะเป็นแบบตัวแรกอะตัวแรกเฟรมมันจะสั้นกว่าตัวพวกโมเดล60ตัวหลังๆอย่างเช่นโมเดล60 16เนี้ยไม่สามารถใช้ซองร่วมกับโมเดล60รุ่นแรกๆได้นะคือเฟรมเขาขยายขึ้นโม่เขายาวขึ้นนิดนึงโมเดล10นี่ก็เหมือนกันใช้กับโมเดล15ไม่ได้เพราะที่เป็น K frame เหมือนกันนะอันนี้คือเราทำกับโมเดลนะเทปกาวที่เราใช้ก็เป็นกระดาษกาวธรรมดาไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษกาวทนความร้อนนะแต่ถ้าเราใช้ปืนจริงมาเป็นโมเดลนี่เราจะต้องใช้กระดาษกาวต้องใช้กระดาษกาวทนความร้อนนิดนึงนะครับการปืนเป็นการปืนเป็นรอยหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงมันก็จริงตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็เซฟหน่อยนี่ก็แปะเสร็จแล้วนะก็ประมาณนี้
มาณนี้ตรงนี้เราก็จะแปะหนาหน่อยเพราะมันชักยาวก็ไม่ให้ปืนมันโดนกับซองมากครับตรงนี้เราจะแปะหนาหน่อยคราวนี้คลิปใช้ตัวนี้นะครับ Made in USA ก็คือคลิปเราก็จะอันนี้คือของผมจะแปะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือขอบตรงนี้นะขอบตรงนี้คือขอบเข็มขัดเนี่ยขอบหาใช่เข็มขัดหรือขอบกางเกงเราเนี่ยตั้งใจจะให้มันอยู่กับเสมอกับขอบโก่งไกลตรงนี้นะเนี่ยคือด้ามมันก็จะโผล่นะเป็นไฟบังคับแล้วก็จะล็อกตรงนี้แทนล็อกกับซองไข่เด็กนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากพกจมๆเนี่ยก็คือจะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะแต่ว่าจริงๆมันไม่ควรจะจมมากนะคือจมอย่างนี้มันก็คือด้ามโผล่มาแค่นี้ซึ่งบางคนจะใช้วิธีการคือใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าคือพอพกไปด้วยน้ำหนักของปืนมันจะถ่วงลงแล้วเข็มขัดขอบเข็มขัดจริงๆเขาก็จะมันจะสมมุติว่าถ้าเราพกปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะด้ามจะโผล่ประมาณนี้แต่บางทีเราใส่กับขอบกางเกงปุ๊บแล้วขอบเข็มขัดเรามันจะตกลงมานิดนึงประมาณนี้มันก็จะค่อนข้างมิดแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะนี่กันเลยใส่เราก็จะกดแผ่นเลยนี่ครับแผ่นบอนทารอนนะครับจะเรียบนะบอนทารอนหักได้เลยครับออกมาแล้วนะครับออกจากที่กดมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะสองด้านเหมือนกันนะครับสองพกในก็คือเราจะสามารถเวลาเราพกเราก็ซ้ายขวาแล้วแต่เราถนัดนะก็จะได้แบบนี้นะได้จุดเจาะเลยครับอันนี้ก็จะมา
มาร์คขอบนะครับนี่จะทำโค้งนิดๆเวลานั้นมันจะได้ไม่โดนขาเรานะให้ลำตาลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเจาะกันก่อนI'm not afraid to die.
อย่างเข้าไปเรียกสเปเซอร์ขั้นตอนประกอบใส่สเปเซอร์ครับนี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับซองพกในสมิธโมเดล10นะครับด้านซ้ายนะแล้วพกมันจะอยู่อย่างนี้ครับอันนี้นะครับเราแน่นครับคือเราสามารถปรับความแน่นความกระชับหรือความหลวมอะไรตรงนี้ได้นะตัวนี้ก็คล้องเข็มขัดครับ Made in USA นะตัวนี้ Made in USA ครับให้มีกระดุกกระดิกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับด้านใต้ก็สนิทกันประมาณนี้นะครับของก็ล็อกพอดี